สวัสดีครับลูกน้องครับวันนี้พบกับพี่เขตอีกครั้งนึงแล้วนะครับผมเห็นหน้าพี่เขตอย่างนี้และมีแขกรับเชิญนั่งใกล้ๆอย่างนี้นะครับผมนะแน่นอนนะครับว่าวันนี้จะเป็นรายการอินเทอร์วิวนะครับรายการสัมภาษณ์นะครับเราเรียกว่าเมียนชื่อวันนี้นะครับเราจะมาอินเทอร์วิวน้องๆ นะครับผมที่เป็นเด็ก66นะครับแล้วก็เพิ่งสอบกันมาหมาดๆอย่างที่ทราบกันมาว่าคะแนนประกาศแล้วคณะประกาศแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับผมแล้วก็ได้ดึงนะครับน้องฮาร์ดมานะครับผมนะก็แนะนำตัวให้กับนิรักแฟนเพลงนิดนึงครับผมครับก็สวัสดีครับชื่อนายภูนิตมานิวัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อฮาร์ดแล้วก็สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผมแล้วเป็นเด็กที่มาทางด้านความรู้สึกคือชอบวิชาคำนวณใช่ไหมใช่เบสิกเป็นคนชอบวิชาคำนวณแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมนะคะแนนทั้งชีววิทยาเอเลเวลและเคมีเอเลเวลฟู้ดปราดนะครับผมนะอยู่ระดับแบบว่าท็อปท็อปของต้นกลุ่มต้นต้นเลยของประเทศนะครับผมนะต้องถามก่อนนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ชอบคำนวณมาก่อนนะครับใช่ครับก็คือปกติก็คือเราชอบคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้แก้โจทย์มีการแบบแก้ปัญหาอะไรเงี้ยมีการแบบว่าเอ้ยเอาความรู้มาใช้บางข้อเนี่ยไม่ได้ใช้แค่บทเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนว่าเราได้แบบมีแบบความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอะไรเงี้ยบ้างครับผมรู้ตัวไหมจริงๆแล้วพวกวิชาบรรยายหรือวิชาท่องเนี่ยเราก็แบบก็ทำได้เหมือนกันเริ่มมารู้ตัวตอนไหนเป็นตอนม.ปลายแล้วกันเนาะเราคือเราเริ่มมาอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็สนุกนะเนี่ยทั้งชีวะทั้งเคมีอะไรเงี้ยเคมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิชาท่องจำจริงๆก็เป็นวิชาที่ต้องใช้ความคำนวณใช่มีคำนวณแล้วก็มีการใช้ความเข้าใจด้วยเราอะดีไซน์ไว้ว่าเหมือนรู้ตัวตนของคณะมาแต่แรกหรือว่ามารู้ตอนหลังๆว่าอยากจะเข้าคณะอะไรหรือเราวางแผนจะเข้าอะไรมารู้ตอนประมาณม.4 ม.5เนาะว่าแบบเฮ้ยเราอยากเข้าแพทย์อะไรเงี้ยครับเราอยากเข้าด้วยตัวเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบที่บ้านก็อยากให้ไงครับผมคะแนนเคมีของเรานะครับอยู่ที่ 87.5 ครับแปลว่าผิดไปแค่5ข้อถามจริงๆว่าตอนออกจากห้องสอบพอรู้ตัวไหมว่าแบบผิดประมาณจำนวนข้อประมาณก็รู้ครับด้วยความที่ว่ามันก็ยาวเนาะแต่ละข้ออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็แบบอย่างข้อไหนตอนนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ข้ามไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาทำตอนออกเสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยก็พอทำได้ไอ้ตอบถูกกี่ข้ออันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเวอร์ชันทีแคสที่เราลงคือปกพระพุทธเจ้า5พระองค์ใช่ครับพระเจ้า5พระองค์เนี่ยได้รับความรู้อะไรจากคอร์สTCAS ปกพระเจ้า5พระองค์บ้างมั้ยครับได้รู้ว่ามีภูเขาอะไรนะ100ล้านปีผมก็ลืมเขาบอกว่า1กับเนี่ยนะครับผมจะเท่ากับภูเขานะครับผมภูเขาที่ใหญ่มากก็คือภูเขาที่กว้าง1กิโลเมตรยาว1กิโลเมตรสูง1กิโลเมตรแล้วทุกๆ100ปีนะครับเราผ้าเนี่ยไปลูบเวลาที่ใช้ในการลูบจนกระทั่งภูเขา1กิโลเมตรทั้งหมดเนี่ยรวบลงมานั่นคือ1กับนะครับผมอันถือว่ามีคีย์เวิร์ดนะครับผมนะแล้วเรียนมาเนี่ยรู้ไหมครับว่าอะไรคือแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือเป็นเทรนด์ของค่า IE ครับ IE 1ครับ IE 1ครับผมอะไรคือเสียงตามสายก็คือเป็นเทคนิคในการดุลสมการรีด็อกให้แบบไม่พลาดครับผมอะไรคือโกโบริกดเบสของกดอ่อนเบสอ่อนครับผมบัฟเฟอร์ใช่ครับอะไรคือหมากปลินแล้วก็ดื่มกินแล้วหมดเองครึ่งนึงหมากปลินครึ่งนึงดื่มกินก็คือเป็นตัวสูตรของพอลียูรีเทนครับผมโอเคนะครับคือได้ทุกอย่างยกเว้นความรู้ที่ปกติครับผมก็คือสอนวิชายกเว้นเคมีนะฮะอะไรอันนี้เป็นสโลแกนครับผมเราเรียนทีแคสมาเนี่ยทีแคสคอร์สมันยาวมากของเคมีใช่ไหมครับทำยังไงให้มันจบอ่ะคือรู้สึกเป็นอุปสรรคในความยาวของคอร์สจริงๆเวลาไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าตอนสอนเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วแล้วก็เอนจอยไปกับมันอยู่แล้วเนี่ยครับผมเราเริ่มเรียนใช้เวลาประมาณกี่เดือนในการสิ้นสุดทีแคสประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยครับสามเดือนเลยทุกวันเลยสามเดือนก็มีเรียนก็เกือบทุกวันเพราะบางวันก็มีงานที่โรงเรียนบ้างอะไรเงี้ยครับผมโจทย์ที่ให้รู้สึกว่าเยอะพอไหมพอแล้วเพราะทั้งที่เป็นโจทย์เดอะมัสดูเนี่ยก็มีด้านหลังอีกที่เป็นแบบว่าชาเอ็กตาอะไรเงี้ยครับพอจบตรงนั้นปุ๊บอะครับผมนะเรามีเรียนอัพสกิลต่อใช่คาดหวังอะไรในเมื่อทีแคสมันสอนทุกอย่างไปแล้วทีแคสเนี่ยก็คือรวมเนื้อหาครบแล้วเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเรียนเร็วถูกไหมเพราะงั้นมันก็อาจจะมีบางบทที่ลืมบ้างหลุดใช่คราวนี้ตัวอัพสกิลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มาแบ็คอัพว่าเฮ้ยอย่าลืมตรงนี้นะอะไรเงี้ยเป็นจุดสำคัญที่แบบอาจจะแบบโดนหลอกคนออกข้อสอบเนี่ยอาจจะแบบเตรียมเล่นแล้วอะไรเงี้ยครับปกอะไรนะปกพญานาคครับผมโอเคสององค์นะเป็นปกพ่อปู่ นะฮะนะรู้ไหมอันนี้ถามนอกเรื่องรู้ไหมว่าทำไมพี่ชายปกเป็นพญานาคเพราะว่าแก้บนเพราะว่าพี่ฝันพี่ต้องแก้แล้วไฮไลท์ของมันคือซิมูเลชันซิมูเลชันเนี่ยทำครบ3ชุดเลยไหมครบครับได้คะแนนเท่าไหร่ครับจริงๆน้อยหรือมากกว่าความจริงที่ได้น้อยกว่าแต่เพราะว่าคืออย่างชุดแรกเนี้ยก็คือได้ประมาณ 67.5 จาก100ใช่ชุด2อ่ะได้72ขึ้นมาหน่อยใช่แต่ชุดสุดท้ายเนี่ย
ันนี้ยากมากจริงตอนนั้นนะแอบตกใจนิดนึงคือเสียขวัญใช่ได้แบบ35อะไรเงี้ยเรารู้ใช่ไหมว่าทำยากเพื่อไปสอบง่ายมันดีกว่าทำง่ายแล้วของจริงมันยากใช่เพราะว่าจริงๆก็คือข้อสอบเนี่ยถ้ามันออกง่ายเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าก็คือเราเตรียมมาแล้วแต่ว่าถ้าออกยากก็คือถ้าเราเตรียมยากกว่าเงี้ยมันก็ยังไงก็คืออยู่ในสโคปที่เราเตรียมถามจริงจุดหลอกนี่ make sense make sense จุดหลอกไม่ต้อง make sense ครับถูกต้องไหมครับผมแล้วใกล้ๆสอบเนี่ยนะครับผมทำยังไงให้เราไม่ลืมนะอย่างแรกก็คือว่าเราทวนตลอดถ้าเป็นตอนอัพสกิลเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือห้ามหลุดแล้วเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยมันไม่มีโอกาสแก้ใช่ก็คือเราก็ทวนทุกวันแล้วก็สมมติถ้าเรียนจบวันนี้อีกก็ทวนอีกรอบก็คือทวนตั้งแต่บทแรกแล้วก็มาจนบทที่2เนี่ยบนทวนจนบทที่3คราวเนี้ยตอนแรกเราทวนทุกวันแล้วก็พอหลังๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มโอเคแล้วใช่คราวนี้เราก็อาจจะเป็นแบบสัปดาห์นึง2ครั้งอะไรเงี้ยครับก็ทวนแบบไวๆครับผมการทวนอย่างสม่ำเสมอใช่มั้ยครับจะช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จและสุดท้ายเนี่ยก็ได้คะแนนสูงเลยผิดไม่กี่ข้อเท่านั้นเองนะครับผมนะสำหรับชีวะนี่ก็รู้สึกว่าได้เยอะเหมือนกันเท่าไหร่นะครับได้ 93.6 93.6 นะครับผมแต่วันนี้เราจะไม่คุยเทคนิคของชีวะ ปล่อยให้เป็นการสัมภาษณ์ของพี่วิเวียนผู้จากโลกนี้ไปแล้ว นะฮะโอเคนะครับผมนะวันนี้ขอบคุณมากเลยและสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องฮาร์ดเนี่ยได้ฝากข้อคิดไปยังน้องๆหรือเพื่อนๆที่อาซิลที่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยท้อและต้องการแผนในการเดินทางเหมือนกับน้องฮาร์ดการสอบเข้าเนาะมันก็เป็นอันนึงที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมหลายวิชาด้วยอ่านหนังสือสม่ำเสมออะไรเงี้ยทำโจทย์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ที่ต้องการก็จะมาเองครับผมทุกอย่างต้องใช้เวลาใช่ครับผมทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วถ้าเกิดเราไม่เริ่มก้าวแรกมันก็ไม่มีก้าวสุดท้ายนะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับน้องฮาร์ดมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมถ้าใครรู้สึกว่ารายการเรามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของออนมาร์ดได้นะครับผมพบกันใหม่คราวหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับ